สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของผมนั้นก็กลับมากรุงเทพเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วครับท่านหลังจากที่ได้ไปส่งป้าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับท่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้โอ้ยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปสำหรับเรื่องอะไรหลายเรื่องหลายราวกันเลยทีเดียวครับท่านโดยมาเริ่มกันเลยนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้คู่คุณไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องของนายกเศรษฐาครับท่านหลังจากที่ได้เดินทางไปที่ UN นั้นตอนนี้ก็ได้ถึงเป็นไปที่เรียบร้อยโดยเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับท่านเดินทางถึงนิวยอร์กแล้วเผยนั่งชั้นธุรกิจไม่ใช่ชั้นเฟิร์สคลาสลั่นใช้งบให้มีประสิทธิภาพนะครับท่านผู้ชมก็มีการเปรียบเทียบต่างๆนานากันเลยทีเดียวถามเปรียบเทียบกับใครเหรอจ๊ะเปรียบเทียบกับหมออ๋องนั่นเนี่ยโดยตอนนี้เมื่อวานครับท่านถามมีเรื่องอะไรทัวร์ลงหมออ๋องนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวปมที่ว่าเนี่ยจะลาออกจากการเป็นรองประธานสภาหรือจะไม่ลาออกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้รู้ก็โผล่มาอย่างไม่หยุดยั้งนำโดยจตุพรพรหมพันธ์บ้างคนนู้นบ้างคนนี้บ้างนั่นเนี่ยบอกก้าวไกลทำแบบนี้เนี่ยมันจะไม่สง่างามแบบนี้อาจจะส่อที่ไร้เกียรติอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ก็ได้มีการกาดต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับมองนี้ดีเดี๋ยวมาแถลงอีกครั้งครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมยืนยันเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วครับท่านสำหรับใครจ้าสำหรับอุ๊งอิ๊งชินวัตรหรือป่าบอกไม่ใช่ครับท่านสำหรับว่าที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่นี้อาจจะเป็นคุณต๋อมชัยตวัฒน์ตุลาธนหรือเปล่านั้นตอนแรกก็นึกว่าใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยถึงปานกลางว่ายังไม่ยืนยันในข่าวนี้โดยจับตามองหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ครับท่านว่าจะเป็นชัยตวัฒน์ตุลาธนหรือเปล่าหลังจากที่ตอนนี้ตัวเต็งมาหลายคนนะครับท่านผู้ชมทั้งคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลตันอะไรวะตันสกุลแล้วก็คุณต๋อมชัยตวัฒน์ตุลาธนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองนะเนี่ยโดยหลังจากที่ผมได้เป็นเห็นโพลหลายๆสำนักนะครับท่านผู้ชมชัยตวัฒน์ตุลาธนนี้ก็แซงหน้าคุณใหม่ไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าใครจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ของก้าวไกลนั้นส่วนพรรคเพื่อไทยก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หลังจากกระแสข่าวลือหนาหูไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวว่านางสาวแพทองธารหรือว่าอุ๊งอิ๊งชินวัตรนั้นจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ด้านอนุทินครับท่านก็อุบชื่อรองโฆษกรัฐบาลแล้วเนี่ยรอชงครม.สัปดาห์หน้าแล้วก็มองอุ๊งอิ๊งเนี่ยนั่งหัวหน้าเพื่อไทยก็ดีมีวุฒิภาวะนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่รู้ตอนนี้ครับท่านมันกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมถามใครเหรอจ๊ะดร.เสรีครับท่านแล้วก็นายวรงค์นะครับท่านผู้ชมผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเลือกตั้งอย่างไรให้พ่ายแพ้เก่งๆนั้นมันเก่งเหลือเกินกันเลยทีเดียวตอนแรกนั้นเนี่ยผมว่าจะไปสมัครเข้าพรรคไทยพรรคดีแล้วนะเนี่ยเฮ้ยแต่พอดูเฮ้ยทำไมอูแวนโก้ไม่ปรากฏตัวช่วงนี้หายไปไหนโคชโยธีเขาทำท่าไม่อยู่แล้วไปขับแก๊ปนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะก็เลยไม่ได้ไปสมัครนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับว่าลงมาหน้าที่นี้ด้วยโดยว่าลงฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มด้วยเฮ้ยหลังจากกับชาวพิษณุโลกนั่นเนี่ยขออนุญาตไปเป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายแม่มึงเอ้ยสสตัวมันเองยังไม่ได้เป็นนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็โผล่มาครับท่านเมื่อวานนี้ก็โผล่มานั่นเนี่ยทำให้ชวนคิดเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ชวนหลีกภัยนั่นเนี่ยนั้นเชษฐาเศรษฐายังเรียกไปเป็นเชษฐาเลยว่าลงชวนคิดครับท่านเงินดิจิตอลของเพื่อไทยเนี่ยยังจะมีค่าอยู่ไหมหากเปลี่ยนรัฐบาลอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้ตอนนี้อูแวนโก้ครับท่านหรือว่าอูหาฤทัยนั่นเนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนไปเว้ยเฮ้ยนะช่วงก่อนหน้านี้ชูกุชยามได้ทำการโพสต์เนี่ยรู้หรือยังว่ามีสวไว้ทำไมสวมีประโยชน์อะไรพิธาต้องพึ่งพาแล้วในตอนนี้แล้วสุดท้ายตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าไอพิธาก็โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จากการประเมินของก้าวไกลนั้นแต่ก้าวไกลนั้นประวิตรนะครับท่านตอนนี้หายเงียบไปเลยเว้ยเฮ้ยแต่ก็ยังไม่ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เป็นสสอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าอูแวนโก้นะครับท่านผู้ชมหลังจากหายหน้าหายตาไปชั่วนาตาปีพร้อมกับนกสินใจนั้นเนี่ยหายไปเลยครับท่านล่องลอยไปในอวกาศก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาจากมองไหนดีตอนนี้ไม่รู้ว่าทิ้งหมอว่าลงไปแล้วหรือยังนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ได้มีทัศนคติทางการเมืองบางช่วงบางตอนออกมาทำให้โดนแบนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยพวกม็อบ3นิ้วเนี่ยควรจะไปอยู่เกาะอย่างนั้นควรจะไปอยู่เกาะอย่างนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าประชาชนแห่อึ้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ผ่านการเลือกตั้งมานั้นเนี่ยยอมเปิดโอกาสให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เฮ้
ยแล้วหมอว่าลงล่ะหมอว่าลงดิ้นพลาดนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่สุดท้ายหมอว่าลงก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันอยู่ดีนะครับท่านติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยถ้าเกิดเทียบเรทนะครับท่านผู้ชมระหว่างหมอว่าลงกับโบอีสานนักสาบานมืออาชีพเนี่ยนักร้องเสียงดีทรพีเนรคุณตามที่ประชาชนบอกออกมาหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจถามน้องนัดใครมีภาษีมากกว่ากัน2คนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้นั้นเนี่ยรู้สึกว่าโบจะมีภาษีเหนือกว่าว่าลงเล็กน้อยถึงปานกลางเว้ยเฮ้ยหลังจากไอ้ตู่อันไตนะครับท่านผู้ชมนักยึดอำนาจได้ไม่ใช่อดีตนายกที่ยึดอำนาจนะครับท่านผู้ชมบนอำนาจของยิ่งลักษณ์ชินวัตรมานั้นโดยก่อนที่มันจะออกไปครับท่านก็ได้ตั้งไอ้โบเสกสกุลเสกสถุนอะไรประมาณนี้เป็นที่ปรึกษาพรรคนะครับท่านที่ปรึกษานายกอะไรประมาณนี้โอ้ยก็เหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมชนชั้นกรรมาชีพเดียวกันนี่มันอยู่กันได้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวประชาชนหลายภาคส่วนเนี่ยก็แน่ไอ้โบเว้ยเฮ้ยหลังจากไอ้โบอีสานครับท่านได้บอกว่าเนี่ยรักประยุทธ์เหลือเกินเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจอใครดีเท่าประยุทธ์ขนาดนี้ประชาชนก็แน่ให้ไปสมัครนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่มีการเกณฑ์อาหารรอบหน้าเนี่ยไปสมัครไส้โบเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ไปช่วยประยุทธ์อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไปติดสอยห้อยตามกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็น่าจะดีหลังจากบอกประยุทธ์ที่นั่นเนี่ยมึงเนี่ยเรตติ้งดีเหลือเกินตรงนี้ก็เรตติ้งดีเนี่ยเขตนี้5คนเนี่ยไม่รู้จะส่งใครลงถามทำไมมันตัดสินใจยากคนมาสมัครเยอะนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายแปลกครับท่านแม้แต่ตัวมันเองก็ยังไม่ได้เข้าสภากันเลยทีเดียวเพราะไปที่อับปีเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเลดิตบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้มีเรื่องของนายเสรีวงศ์มนทานะครับท่านผู้ชมตอนนี้เศร้าซ้อยครับท่านถอนหายใจเครียดเศร้าเซ็งไม่มีความสุขเพราะพฤติกรรมนักการเมืองเดี๋ยวจะเอามาแถลงแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหายไปนานนะครับท่านผู้ชม 3-4 วันนี้มานี้ลงไปใต้ครับท่านวันนี้ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือต้องขายของต่อเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับท่านผู้ชมอร่อยอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวไม่มีการสับไก่กาหลอกห่อไหลราคาเท่ากันกับลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับท่านผู้ชมปลาเกล็ดขาวอบกรอบโดยขนาดเบิกมาจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีช็อตเด็ดก็คือทุเรียนทอดครับท่าน100กรัม140บาทนะครับท่านผู้ชมมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีส่วนอันนี้เสื้อวิบวับนัดวิวโนสลิมครับท่าน400บาทพร้อมส่งมีไซส์ S ยัน XL นะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอบพระคุณมานะที่นี้ครับท่านแหมไปขอบพระคุณนายมานะอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมผิดบือต้องขออภัยเพราะไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ดร.เสรีครับท่านนักวิชาการตลาด 80-70 ปีอะไรประมาณนี้ไม่รู้มันหลุดมาจากสงครามเย็นสงครามโลกหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะใช่ได้ออกมาครับท่านตัดพ้อนะเนี่ยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนทำไมมันเปลี่ยนไปแบบนี้เผยว่าตัวเองเนี่ยนั่งเศร้าๆอย่างเข้าใจถอนหายใจเครียดเศร้าเซ็งไร้ความสุขนะเนี่ยเพราะพฤติกรรมของนักการเมืองนะครับท่านผู้ชมไว้ตายแล้วดร.เสรีเซ็งนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะเนี่ยแล้วก็ควบคู่ขนานกับนายเสรีวงศ์มนทานะครับท่านผู้ชมผู้ปิดถนนแจ้งวัฒนะปิดที่นั่นปิดที่นี่ปิดกวยครับท่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะตอนนี้มันก็ยังไม่โผล่นะครับท่านผู้ชมหรือจะโผล่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่รู้ๆตอนนี้ชอนบุรณะฮิรันนะครับท่านผู้ชมหลังจากใช้เวลาอัดกันมาชั่วนาตาปีถ้าจำไม่ผิดนี้เมื่อประมาณปี2019หรือว่าต้นปี2020นี้ได้ไปปลูกป่ากับประวิตรนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะปลูกป่าทีเดียวเรือหายเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่เรือที่นั้นแต่อย่างใดเรือที่แปลว่าชิปแล้วก็ชิปมันหาไม่เจอครับท่านโดยวันนี้ชอนบุรณะฮิรันครับท่านลงเข้ามาฟังเนี่ยอาจจะเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากโดนฟ้องแล้วครับท่านโดยฟ้องแล้วชอนบุรณะฮิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังครับท่านช่อกงประชาชนปมรับบริจาคไฟไหม้ป่าเชียงใหม่อะไรทำนองนี้สั่งฟ้องแล้วชอนบุรณะฮิรันนะครับท่านผู้ชมอ่วมยับไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวไลฟ์โค้ชบ้าบอคอแตกหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะใช่อัยการฟันโจทช่อกงไออัยการฟันช่อกงประชาชนปมเปิดรับเงินบริจาคไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านโดยเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถามทำไมเหรอจ๊ะถ้าเกิดไม่ไปปลูกป่ากับประวิตรนะครับท่านผู้ชมอะไรของมันวะเนี่ยต้นไม้ต้นเดียวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยรู้ไหมท่านประวิตรเนี่ยท่านเป็นคนดีมากท่านไม่เหมือนกับนายจอคนที่ดูจากข้างนอกเนี่ยดูมาข้างในเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตัดสินคนจากภายนอกนะแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรโดนขุดยับนะครับท่านผู้ชมนำพามาถึงเรื่องการแฉต่างๆนานากันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ครับท่านเจ้าหน้าที่รัฐนะเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วว่าไม่เคยได้รับเงินบริจาคอะไรจากชอนบุรณะฮิรันทำให้หลาย
คนสงสัยว่าดราม่าหนักที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปกระทั่งต่อมาชอนบุลาฮิรันครับท่านได้โพสต์เฟซบุ๊กนะเนี่ยเพื่อชี้แจงต่างๆนานาแต่ก็ไม่สามารถตอบข้อสงสัยประชาชนได้หมดล่าสุดครับท่านมาแล้วจ้า CSI LA นะครับท่านผู้ชมโพสต์ระบุข้อความว่าและแล้ววันนี้ก็มาถึงเว้ยเฮ้ยชอนฟังทางนี้อ๋อฟังทางนี้ยังไม่มีอัยการศาลนนทบุรีสั่งฟ้องนายชอนครับท่านข้อหาช่อโกงประชาชนโกงเงินบริจาคผู้เสียหายที่ทางเพจได้รวบรวมไว้เมื่อ3ปีที่แล้วทุกคนได้รับหนังสือจากศาลและพร้อมที่จะไปเป็นพยานทุกคนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีโดยหลายคดีกันเลยทีเดียวครับท่านโดยและก็โดยทุจริตโดยการหลอกลวงนำระบบอะไรเนี่ยเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับท่านผู้ชมอันเป็นเท็จแล้วก็เป็นที่น่าสงสัยให้เกิดความเสียหายกับประชาชนเงินจ่ายเงินที่เรียรายนั้นได้มาจากกิจกรรมอย่างอื่นนอกวัตถุประสงค์แห่งการเรียรายที่ตนเองได้แสดงไว้นะครับท่านอันนี้ก็โอ้ยใช้เวลานานเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่าน3ปีผ่านไปนั้นเนี่ยเพิ่งจะได้ทำการสั่งฟ้องแล้วหลังจากนี้ชอนจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าชิปหายหรือเปล่านั่นก็ไม่อยากแน่ใจก็ต้องเล็ดอิดบีข้ามผ่านมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ก้าวไกลครับท่านออกมาโต้ข่าวนู้นนี่เอายังไงกันแน่ว่าเนี่ยตอนแรกนึกว่าชัยธวัฒน์ตุลาธนหรือว่าคุณต๋อมนั้นขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก้าวไกลโต้ข่าวชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคเนี่ยขึ้นนั่งเป็นหัวหน้าพรรคขอให้รอมติวาระจากที่ประชุมแย้มพิธามีตำแหน่งใหม่แน่นอนแล้วก็ลั่นว่าเนี่ยจะกลับมานะครับท่านผู้ชมประมาณต้นปีหน้าอะไรประมาณนี้นะเนี่ยจากเลขาธิการพรรคที่ได้บอกว่าเรื่องของพิธานั้นน่าจะเสร็จสิ้นลงปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านแพทองธารชินวัตรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่หมอชนน่านสีแก้วนั้นได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอนนี้อุ้งอิงเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็ยังไม่ตอบเว้ยเฮ้ยว่าจะขึ้นนั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือไม่โดยอุ้งอิงอุบตอบการนั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลั่นพร้อมทำงานเพื่อพรรคแล้วก็ชมปลอดเศรษฐาฟิตมากอ้อนขอกำลังใจยังไม่ตอบนะครับปมนั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่ลั่นพร้อมทำงานเพื่อพรรคเต็มที่ชมเปาะเศรษฐาฟิตมากอะไรประมาณนี้อ้อนประชาชนร่วมให้กำลังใจนายกโดยวันนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อ17ปีที่แล้วครับท่านผมก็นั่งงงอยู่เลยนะเนี่ยกำลังดูโทรทัศน์อยู่ดีๆไว้เฮ้ยตอนนั้นยังเด็กอยู่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมภาพมันตัดไปวะเนี่ยทำไมไม่มีอะไรที่เราจะดูมีแต่อะไรขึ้นมานะครับท่านผู้ชมก็ลงไปถามแม่จ๋าถามมีอะไรลูกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโทรทัศน์ทำไมเป็นแบบนี้ขึ้นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็บอกว่ามีการยึดอำนาจนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรครับท่านเมื่อปี49โหยผ่านไปเร็วอย่างกับโกหกนะครับท่าน17ปีผ่านไปแล้วครับท่านแล้วมันเป็นอย่างไรจ๊ะไอ้ก็วุ่นวายพวกวนนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเป็นต้นมาประเทศไทยจากเสือตัวที่5จากของเอเชียนั้นตอนนี้กลายเป็นเห็บหมาตัวที่8หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโอ้ยก็น้อมรำลึกถึงการยึดอำนาจนะครับท่านผู้ชมที่นำโดยไอ้บังครับท่านสนธิบุญรัตน์กรินทร์ก็ไม่รู้ว่าประเทศชาตินั้นจะชิบหายขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจะมีการยึดอำนาจอีกรอบนึงโดยอีกรอบนึงก็เกิดขึ้นแล้วนะครับท่านจากไอ้ฮิตเลหรือว่าไอ้ตู่อันไตนั่นเองก็ไม่รู้หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประชาชนตื่นตัวอย่างไม่หยุดยั้งแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านวันนี้ก็ครบรอบ16ปีนะครับท่านผู้ชมที่มีการก่อตั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยวันที่20กันยาปี49นะครับท่านที่มีการก่อตั้งหรือว่าปี51นี่แหละที่ก่อตั้งพรรคเพื่อไทยและเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็มีการร่วมทำบุญกันอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวส่วนตอนนี้หน้าด้านหน้าทนทรพีหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจโผล่มาอีกคนนึงแล้วเอ้ยไม่ใช่โอ้ยผิดคนเว้ยเฮ้ยนัวโบอีสานมาอีกแล้วครับท่านตู่จตุพังนั่นเนี่ยหลังจากยับเยินคาบ้านกันเลยทีเดียวซัดเพื่อไทยเนี่ยสอจะไร้เกียรติมากนั่นเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีการขับหมออ๋องไปอยู่พรรคเป็นธรรมเพื่อรักษาตำแหน่งรองหัวหน้าอะไรไม่ใช่รองประธานสภาไว้นะครับท่านผู้ชมวันนี้จตุพรผู้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจเฮ้ยตู่ฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มนะเนี่ยโดยมันเผยแล้วนะเนี่ยรู้มาเงินที่รู้มาแล้วเงินดิจิตอล 5.6 แสนล้านนะเนี่ยเชื่อไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจโวกระตุ้นแต่กลุ่มทุนนะครับท่านผู้ชมก็มีชาวเน็ตหลายคนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเหลือเกินอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมบอกน้องนัทถามมีอะไรจ้ะพี่พิมพ์แชทตอบกลับไปเขาก็บอกว่าเนี่ยความคิดของครุฑเนี่ยพวกกระจอกไม่รู้หรอกไอ้เราก็ถามนกกระจอกใช่หรือไม่เขาก็บอกว่าใช่นะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ป้าผัวลุงข้างบ้านนั้นไม่ได้วิ่งมาหาผมหลายวันนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าขึ้นมาจากต่างจังหวัดนะครับท่านเมื่อวานนี้สุดยอดกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยนั่งถ่ายทำนะครับท่านผู้ชมตรงประตูทางออกของสนามบินหาดใหญ่ตอนแรกมันเงียบดีเว้ยเฮ้ยแล้วยังไงต่อหลังจากถ่ายไปได้ประมาณ15นาทีไม่ใช่ประมาณ5นาที7นาทีชิบหายเลยนะครับ
ท่านผู้ชมเครื่องบินลงครับท่านผู้โดยสารออกมากันเต็มไปหมดเลยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ๊ะไอเราก็ต้องนั่งแถลงข่าวให้จบนะครับท่านท่ามกลางการมองต่างๆนานานะเนี่ยเฮ้ยนี่มันแปลกหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมาอะไรพร่ำน้ำลายตรงนี้โอ้ก็ไปที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังดีครับท่านเจอแฟนคลับอยู่ 2-3 คนนะครับท่านผู้ชมที่เหลือแฟนคลับเหมือนกันแฟนคลับอะไรจ๊ะแฟนคลับไล่หรือเปล่านะก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านก็มีการขอถ่ายรูปต่างๆนานาก็ขอบคุณมานะที่นี้ด้วยครับท่านเอ้ยไม่ใช่ขอบคุณที่นี้นายมานะไม่ได้เกี่ยวก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีส่วนตอนนี้มันมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยนายธนกรปาบูนะครับท่านผู้ชมคุณพลข้างกายประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเนี่ยเอ้ยเออใช่ถ้าเกิดผมเป็นไอ้โบอีสานนั่นเนี่ยคงจะต้องอิจฉาธนกรนั่นเนี่ยแม่มึงเอ้ยมาเป็นส.ส.ได้ครั้งเดียวเนี่ยแล้วเป็นส.ส.สอบตกด้วยได้เข้าสภาเพราะเดียวว่าธัญญาลาออกนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ได้ขึ้นมาเป็นส.ส.แล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็จังหวะที่สมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอะไรพวกนี้ลาออกไปเข้าพรรคเพื่อไทยนี้รู้สึกว่ามันจะได้ควบหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่ได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนั้นไอ้โบรู้นะเนี่ยโอ้ยคงเจ็บใจเหลือเกินกูอยู่ตั้งนานเนี่ยได้เป็นที่ปรึกษากระจอกกระจอกวันนี้ธนกรปาบูเว้ยเฮ้ยยกความสำเร็จการลดพลังงานเนี่ยให้พีรพันธ์ก็มันอยู่กระทรวงพลังงานนี่หว่ามึงจะไปให้กระทรวงเกษตรได้ยังไงวะเนี่ยโว้ยเฮ้ยเนี่ยพีรพันธ์สุดยอดประชาชนพอใจมากแล้วก็จ่อดึงคนรุ่นใหม่ร่วมงานนะครับท่านผู้ชมพักจ่อดึงคนรุ่นใหม่ร่วมงานเฮ้ยผมรุ่นใหม่หรือเปล่าวะเนี่ยอยากจะไปร่วมงานด้วยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ไม่ดีกว่าวันเนี้ยถามทำไมจ๊ะเดี๋ยวเจอไอ้โบ้นะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้ทุเรศเลยครับท่านไอ้โบมายืนสอนนะเนี่ยนี่เนี่ยเราต้องทำแบบนี้นะนี่เนี่ยเลือกตั้งเนี่ยเราต้องพูดแบบนี้นั่นในสภาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำได้ไหมทำได้นะครับท่านแต่ไอ้โบทำไม่ได้ถามทำไมคนไม่เลือกนะก็เดินผู้ชมแม่มึงทุเรศเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็ต้องข้ามผ่านมันไปส่วนตอนนี้โชว์หลีกภัยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากถนนกูอยู่ไหนถนนกูอยู่ไหนยุคยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่เคยได้งบทำถนนเลยต้องขอบคุณประยุทธ์ถามมันเป็นในนั้นมึงเหรอไปขอบคุณมันเนี่ยประยุทธ์เป็นคนให้งบนะก็เดินผู้ชมประชาชนก็แห่สงสัยว่าเฮ้ยชวนหลีกภัยมันเป็นนายก2สมัยเนี่ยมันเคยทำหอกทำดาบอะไรให้กับประเทศชาติบ้างมีแต่วัฒกรรมเก่าๆนะครับท่านผู้ชมเศรษฐาแม่มึงชื่อยังจำผิดเป็นเชษฐาเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่มันหรือเปล่านะครับท่านอะไรทำนองนี้หลายเรื่องหลายราวสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะมีดโกนครับท่านตอนนี้เอ้ยไม่ได้คมกริบเหมือนแต่ก่อนนะครับท่านผู้ชมอาบน้ำผึ้งตอนนี้ไม่ใช่เอ้ยอาบอะไรก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กลายเป็นมีดโกนทื่อๆกันแล้วครับท่านก็แน่นำนั้นเนี่ยชวนหลีกภัยควรจะหยุดเล่นการเมืองได้แล้วหลังจากเนี่ยส่งคนประชาธิปัตย์ลงส.ส.เขตบ้านชวนเองนะครับท่านแล้วชนะใช่หรือไม่ชนะแต่ชนะที่ว่านี้พรรคอื่นชนะนะครับท่านผู้ชมแม่มึงทุเรศเหลือเกินนะครับท่านรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนั้นเนี่ยใครแล้ววะเนี่ยสาธิตวงศ์หนองเตยหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านพ่ายยับขาบ้านกันเลยทีเดียวสะท้อนว่าตอนนี้ชวนหลีกภัยหมดแล้วเฮ้ยไม่ต้องใช้แล้วนะเนี่ยไอ้มุกแก้วไอ้ละวะน้ำชาแก้วเดียวกาแฟแก้วเดียวไม่เคยจ่ายโอ้ยก่อนลูกต้องสู้สัตว์สุจริตพรรคประชาธิปัตย์เราเป็นสถาบันทางการเมืองที่ยาวนานอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ยาวนานแบบนี้นี่ถ้าเป็นผมนี่คงต้องยุบพรรคทิ้งนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่รอบที่แล้วได้เลือกตั้งส.ส.มานั้นประมาณ52คน53คนรอบนี้ต่ำเตี้ยเลดินครับท่านอยู่ที่25คน26คนก็อับปีอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมปล่อยให้ชวนหลีกภัยทวงถนนไปก่อนครับท่านด้านตอนนี้พรรคเพื่อไทยจะลำบากสากันลำบากหรือไม่นั้นไม่แน่ใจหลังบอกว่าเนี่ยเทจนหมดหน้าตักแล้วด้านจตุรนต์ฉายแสงครับท่านชี้นะเนี่ยต้องรักษาจุดยืนตอนนี้เพื่อไทยยังไม่เทหมดหน้าตักถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยให้เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละถึงจะหมดหน้าตักของจริงแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้จำไม่ลืมกันเลยทีเดียวครับท่านตอนนั้นยังเด็กๆอยู่นะเนี่ยแต่ว่าผมเป็นคนดูสภาอะไรมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเมื่อช่วงไหนแล้ววะเนี่ยของปี49นะครับท่านผู้ชมหลังจากการยึดอำนาจรัฐประหารไปนี้ก็ได้มีการยุบพรรคไทยรักไทยแต่ก่อนที่มันจะยุบเนี่ยนานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยรอศาลฟังเอ้ยรอศาลพูดเนี่ยนานมากแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรสุดท้ายก็ยุบนะครับท่านผู้ชมโดยวันนั้นคนที่ไปฟังนั้นก็คืออ๋อยจตุรนต์ฉายแสงรักษาการหัวหน้าไทยรักไทยโดยวันนี้คุณอ๋อยจตุรนต์ฉายแสงครับท่านเตือนการรัฐประหารปี49เนี่ยไม่เสียของทั้งหมดไทยเสียหายหนักต้องแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยให้
ม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยตอนนั้นทั้งไอโบ้ครับท่านนักร้องเสียงดีนะเนี่ยแก่งแต่งเพลงให้ใครนั้นบรรลัยทุกคนกันเลยทีเดียวก็ยังเดินตามทักษิณต๊อกแตกต๊อกแตกนะเนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะก็มาเดินตามตูดยิ่งลักต๊อกแตกต๊อกแตกนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ล่ะจ๊ะตอนนี้ไม่ได้เดินตามใครแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากย้ายหัวย้ายหางไปอยู่กับประยุทธ์อย่างนั้นไปอยู่กับประยุทธ์อย่างนี้แล้วตอนนี้ล่ะจ๊ะไม่มีที่ยืนนะเนี่ยแม้แต่ในสภาตัวมันเองก็ยังไม่ได้เข้าเลยใช่เว้ยเฮ้ยโบอีสานสีนวลงูเห่าแล้วก็โอ้ยจตุพรนะครับท่านผู้ชมหลายๆคนกันเลยทีเดียวเนี่ยจับมัดตาสังไปอยู่ร่วมกันได้เลยนายสรัญวุฒิสรัญเกียรติจตุพรนั้นอาจจะต้องเว้นวรรคไปนะครับท่านผู้ชมเพราะลงสสไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรต่อไปจ๊ะนะให้ไปอยู่ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นหลุมรวมกลุ่มรวมของพวกสอบตกอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวโดยจากนักร้องเสียงดีครับท่านทรพีจนได้ดีเหลือเกินหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจจากคนกตัญญูครับท่านหัวราชสีนะเนี่ยจากหัวที่พักเทิดไทยกับสู่หางราชสีที่รวมไทยสร้างชาติอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ยุติบทบาทไปแล้วหรือเปล่านั่นก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมแบกครับท่านผลงานไม่มีความดีไม่มีเห็นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งส่วนตอนนี้นายสุวิทย์ทองประเสริฐหลังจากจัดม็อบร่วมกับไอ้เทือกมาอย่างชั่วนาตาปีปลุกพี่น้องชาวสลิมไว้เฮ้ยได้เวลาแล้วที่จะต้องออกมาช่วยกันรักษาชาติอีกแล้วอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้กองเชียร์ก้าวไกลอาจจะเดือดครับท่านโดยสุวิทย์เฮ้ยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากโดนจับสืบไปแล้วนั่นเนี่ยตายาวสงสาร14ล้านเสียงที่เลือกพิธามาเป็นนายกชี้ทำเศรษฐกิจเสียหายเป็นแสนล้านอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้อีแหลงผือนะครับท่านผู้ชมไอ้นี่มันก็อ้าปากหาหาเรื่องไปได้ทุกเรื่องกันเลยทีเดียวก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านด้านนกสินใจล่ะจ๊ะหลังจากออกมาตัดพ้อนะครับท่านผู้ชมเนี่ยประเทศเราเนี่ยเห็นเปลือกนอกดีกว่าเปลือกในเราก็แปลกใจนะเว้ยเฮ้ยทำไมไม่ออกมาเชียร์ประยุทธ์อย่างที่ผ่านมาเห็นงานแต่งดีกว่าความรักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเห็นของนอกกายดีกว่าของภายในอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้นกสินใจเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะไปดึงเหนียงมานะครับท่านผู้ชมทำหน้าใหม่แล้วมันเกิดปรากฏการณ์ลำบากแล้วเราก็กดข่าวเข้าไปดูนกสินใจมันลำบากตรงไหนวะเนี่ยอ๋อที่ไหนได้เขาลำบากในการที่ต่อไปนี้จะรับบทแม่ไม่ได้นะถามทำไมโอ้บอกว่าหน้าเด็กลงนั่นเนี่ยเหมือนกับอายุ20ไปเลยทีเดียวไอ้เราก็นั่งไปส่องอยู่ตั้งนานเว้ยเฮ้ยใครกันวะเนี่ยแก่ๆอ๋อพอดูอ๋อนกสินใจก่อนที่จะทำหน้านะครับท่านผู้ชมแล้วหลังทำหน้าล่ะจ๊ะก็ประมาณนั้นครับท่านประมาณไหนประมาณ20กว่าถาม20กว่าคืออะไรอายุนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีส่วนหมอของขวัญตอนนี้อาจจะยิ้มไม่ออกครับท่านหลังจากถูกศาลสั่งจำคุก2ปี8เดือนเหตุไร้สุดเล่านิทานหมิ่นประมาทแซนกรณีแตงโมนะครับท่านผู้ชมที่เสียชีวิตไปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีศาลสั่งจำคุกหมอของขวัญฟูจิตนิรันดร์2ปี8เดือนปรับ 160,000 บาทโทษรอลงอาญา2ปีคดีหมิ่นประมาทแซนวิสาพัฒน์ผ่านไร้สดคดีแตงโมอะไรประมาณนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรส่วนวันนี้เครื่องผมไม่ค่อยฟิตสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยแต่อยากสนใจสินค้าไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้วางที่เคารพหนึ่งขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน